ย้อนไปเมื่อปี2019โลกของเราได้ประสบพบกับโรคระบาดโควิด-19 โรคนี้มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบพบกับโรคระบาดนี้ทำให้ผู้คนติดเชื้อโควิด-19 และมีคนตกงานจากคนที่มีงานทำประจำก็กลับเป็นไม่มีงานเลยซึ่งโควิด-19 ก็ได้อยู่กับเราจนมาถึงตอนนี้แต่ก็ยังมีผู้คนบางกลุ่มที่อยากช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโควิด-19 และยังมีอีกหลายๆท่านที่พร้อมช่วยเหลือกันในสังคมเดินดูคลิปนี้ดิวะโคตรดีเลยนะเว้ยไหนๆดูสิผมจะเหมาร้านป้าหมดเลยเฮ้ยดีว่ะการช่วยเหลือคนแบบนี้โคตรดีเลยชอบอ่ะเราไปทำแบบนี้กันบ้างไหมไปช่วยเหลือผู้คนแบบนี้อยากทำตามแบบพี่เขาอ่ะงั้นไว้หลังเราลองไปทำกันบ้างดีกว่าป้าครับอันนี้มาเท่าไหร่มาแล้ว10อย่างมาแล้ว10ทุกอย่างมาแล้ว10เลยใช่ไหมป้าให้ผมเหมาหมดเลยนะครับป้าแล้วตอนนี้สถานการณ์ลดลงเรื่อยๆเป็นผลกระทบกับโควิดอ่ะเนาะจ้าก็เลยทำให้ขายยากขายยากหน่อยงั้นเดี๋ยวผมจะเหมาพวกนี้ไปแจกจ่ายคนอื่นเขาด้วยให้คนอื่นเขาได้ทานเลยของอร่อยๆ นะครับผมพี่วินครับอันนี้ผมซื้อมาให้ครับผมอ้าวทำไมอ่ะครับทานครับทานครับขอบคุณครับครับผมมีการเหมาแจกกันนะขอบคุณขอบคุณนี่แหละครับสังคมไทยในปัจจุบันของเรายังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องการกำลังใจไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าหรือคนทั่วไปผมจึงอยากให้ทุกคนคอยช่วยเหลือกันและคอยให้กำลังใจกันมากๆนะครับสังคมติดลบสยบด้วยพลังบวก